ลค่ะทุกคนกลับมาอยู่ร็อกวีคกับฟังนะคะหายไปประมาณ2อาทิตย์นะที่ in real life ฟังไม่ได้ถ่ายทุกคนอาจจะไม่ได้รู้สึกเพราะฉันบางทีก็ลงคลิปดองบ้างอะไรบ้างคือฟังเพิ่งป่วยหายนะคะคือเป็นหวัดเกือบแบบอาทิตย์ครึ่งอะทุกคนคือไม่ไหวเลยคือเอาแรงไปทำงานแล้วก็กลับมาสลบอย่างเดียวเลยที่นี่คืออากาศสวิงมากนะคะคือใครที่บอกว่าเมลเบิร์นสวิงแล้วฟังว่าซิดนีย์ก็พอๆกันนั่นแหละทุกคนก็เป็นหวัดไปเลยจ้าวันนี้เนี่ยก็เลยจะมาอัปเดตชีวิตอาทิตย์หนึ่งตามปกตินั่นแหละแต่ว่าวันนี้จะเริ่มด้วยการมาแกะของพัสดุนะคะก็ระหว่างที่ป่วยก็นอนซมถ่ายออนไลน์ไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็จะมาอัปเดตชีวิตด้วยว่าตอนนี้ฟังอยู่ที่ซิดนีย์นะคะครบน่าจะ2เดือนแล้วเกือบ2เดือนแล้วแหละที่ฟังอยู่ที่นี่นะก็คือเร็วมากอยู่ซิดนีย์มา2เดือนใช่ไหมแปลว่าระยะเวลาทั้งหมดที่เราอยู่ที่นี่ก็เหลืออีกแค่น่าจะ 2-3 เดือนก็จะได้กลับไทยแล้วมันก็1ปีเร็วไหมทุกคนก็อัปเดตเนาะมาอยู่ที่นี่ก็โอเคแหละทุกอย่างก็เริ่มลงตัวและที่ทำงานก็เริ่มรู้จักกับคนที่ทำงานเริ่มเข้าใจงานเริ่มแบบรู้ว่าต้องทำอะไรยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาที่ทำงานก็ค่อนข้างจะลงตัวแบบสามารถแพลนชีวิตได้แล้วมี day off ที่ชัดเจนแล้วก็อย่างฟังอ่ะทำงานเป็นอยู่คาเฟ่ใช่ไหมคะก็จะมีเวลาฟิกซ์ว่าทำงานไม่เกินอย่างมากก็คือ3โมงอะไรเงี้ยบางทีคือถ้าวัน public holiday บ้างอะไรเงี้ยก็จะ4โมงไม่เกินเนี่ยแล้วฟังก็สามารถทำอะไรนู่นนี่ตอนเย็นได้กับเพื่อนนะคะก็โอเคนะก็ถือว่ามีเวลาใช้ชีวิตตอนเย็นด้วยแล้วก็ฟังทำงานแค่5วันมีออฟ2วันก็โอเคฟังทำประมาณนี้แล้วก็ใช้ชีวิตประมาณนี้ครึ่งๆโอเคอะไรเงี้ยคือฟังทำจ็อบนี้จ็อบเดียวนะคะไม่ได้มีจ็อบ2จ็อบ3อะไรก็คือทำที่นี่ที่เดียวเลยนี่ก็คือชิ้นแรกที่เราได้มานะคะเป็นเสื้อครอปสตูซี่นี่น่ารักดีเห็นช่วงนี้ที่ไทยก็ฮิตสตูซี่เหมือนกันนะคือไม่รู้ว่าที่ไทยมีช็อปสตูซี่หรือเปล่าแต่ที่นี่แบบหาซื้อง่ายแล้วก็ไม่ได้แบบแพงขนาดที่เขาหิ้วกันขนาดนั้นก็เลยไปเอฟมาแล้วดีถ้าจะให้ฟังเทียบชีวิตที่นี่กับที่เมลเบิร์นเนาะก็แบบหลายๆคนที่เจอฟังก็ถามตลอดเลยว่าแบบชอบอันไหนมากกว่ากันนั่นแหละแตกต่างกว่ากันอะไรเงี้ยคือถ้าถามฟังตอนนะตอนนี้แล้วกันเนาะฟังรู้สึกว่าซิดนีย์มันค่อนข้างไลฟ์ลี่กว่าเป็นเมืองที่แบบน่าเที่ยวมากกว่าแต่ว่าฟังรู้สึกว่าเมลเบิร์นเป็นเมืองที่น่าอยู่มากกว่าสำหรับฟังนะถ้าอยู่แบบอยู่ยาวเลยประมาณนี้อาจจะด้วยเพราะว่าแบบฟังอยู่ในเมืองด้วยอะไรเงี้ยคือที่นี่มันแบบมีอะไรให้ทำมีแสงสีเสียงให้ไปแบบถึงดึกถึงแบบโอ้นะเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่คือเอาให้ไหวแต่แบบที่เมลเบิร์นก็จะแบบไม่ค่อยมีอะไรเปิดถึงดึกขนาดนั้นแล้วอะไรประมาณนี้คือแล้วก็อากาศที่หลายๆคนกลัวก็คือไม่รู้ฟังรู้สึกว่าที่นี่ก็สวิงพอๆกับเมลเบิร์นนะแต่ว่าก็อาจจะแบบอุ่นกว่าหน่อยอะไรเงี้ยเมลเบิร์นอาจจะไม่เคยร้อนถึง30นะตอนที่ฟังอยู่แต่ที่นี่ก็คือวันนี้30พรุ่งนี้ฝนตกอีกวันนึงหนาวมันมี1วันทุกคนคือจะมาว่าแบบฟังทํางานคาเฟ่เนาะตื่นมา 6:00 นตอนเช้าหนาวมากใส่เสื้อหนาวไปทํางาน 10:00 นฝนตกแล้วแบบบ่ายแดดออกแล้วตอนเย็นกลับมาหนาวอีกคือแบบจะมาให้กูป่วยได้ไงคะอากาศสวิงสุดๆทุกคนใน1วันถูกต่อมานะคะก็คือ Glasson นะเป็นแบรนด์ที่แบบวัยรุ่นทั่วไปที่นี่มีกันหมดอะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะจะเทียบกับโพเมโลไหมหรืออะไรดีอะที่ไทยเพราะเป็นแบรนด์ที่ราคาไม่แพงแล้วก็เป็นแบบราคาแฟชั่นหน่อยอะประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างที่หลายคนน่าจะคอนเซิร์นก็คือเรื่องค่าของชีพใช่ไหมคะค่าของชีพสำหรับฟังนะฟังว่าที่นี่กับที่เมลพอๆกันเรื่องแบบค่ากินอะไรอย่างนี้แล้วกันเนาะแบบถ้าเราออกไปข้างนอกเงี้ยถ้าเป็นมื้อใหญ่มันก็ประมาณแบบ30 40 50ดอลประมาณนี้ถ้ามันไม่ใช่แบบมื้อ Grab and Go ง่ายๆอะไรเงี้ยหรือว่าแบบ
ไป grocery อย่างเงี้ยฟังว่ามันก็ราคาเท่าๆกันเพราะมันก็ซื้อ Woolie Kohl's Aldi อะไรเงี้ยมันก็ราคาเท่ากันทั่วประเทศนั่นแหละบางทีแบบ grocery ของไทยของเอเชียที่นี่ถูกกว่าด้วยซ้ำแล้วแบบมีเยอะหาง่ายมากกว่าอย่างที่ฟังเคยพาไปตลาดต่างๆอะไรเงี้ยเออก็หาได้มากกว่าส่วนเรื่องค่าห้องเนี่ยยอมรับว่าแพงจริงแพงมากแพงแบบแต่ก่อนฟังอยู่นอกเมืองด้วยแหละแต่ก่อนฟังเสียแค่200ใช่ไหมได้ห้องส่วนตัวแต่ทุกวันนี้อยู่ในเมือง270เป็นห้องมาสเตอร์แล้วแบบข้างนอกเป็นหันลิฟวิ่งเนี่ยนี่คิดว่าถ้าราคานี้ที่เมลอาจจะไม่มีหันลิฟวิ่งแต่ก็ฟังก็รู้สึกว่ามันก็ยังพอจ่ายได้อะไรประมาณนี้แล้วกันเออก็ถือว่ามาถั่วกับค่าอาหารไทยแล้วกันเออประมาณนี้นี่ก็คือเสื้อที่ได้มาจากกลาสันนะคะสีกลืนกับผนังไปเลยช่วงนี้ที่นี่ฮิตแบบเสื้อทรงนี้มากเลยอะเป็นฟิลแบบเรียกว่าอะไรอะเหมือนเป็นเวสแต่ว่าเป็นแบบคอสูงขึ้นมาแล้วข้างหลังก็มีแบบมัดอย่างนี้น่ารักดีมันแอบมีความดุ๊กกับแบบพวกดิชพวกโกไกอะไรอย่างงี้เป็นแบรนด์ที่แบบดังของที่นี่เหมือนกันเลยประมาณนี้อันนี้ก็ไซส์6เหมือนกันเพราะว่ายี่ห้อนี้ไซส์เล็กสุดคือไซส์6ก็ประมาณนี้เรื่องค่าใช้จ่ายมันก็มีแค่ค่ากินค่าอยู่ค่าช็อปปะเออช็อปมันก็ราคาเท่ากันทั่วประเทศอยู่แหละแต่ว่าก็นั่นแหละถ้าอยู่จนแบบเต็มครบ4-5 เดือนที่อยู่ในซิดนีย์อ่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคอมเพลจริงๆจังๆอีกทีเนาะเพราะว่าเอาจริงแล้วฟังอยากทำคอมเพลเมือง2เมืองที่ฟังอยู่เหมือนกันเพราะเห็นว่าแบบมีวารุ่นใหม่รุ่นอะไรอ่ะ2024น่าจะ24หรือฟัง24ว่ะเออรุ่นที่กำลังจะเปิดนั่นแหละ24ใช่ละเขากำลังจะเปิดรุ่นใหม่ก็แบบอยากเปรียบเทียบให้ดูเผื่อแบบทุกคนอยากเห็นเป็นตัวเลือกการตัดสินใจว่าเออไปอยู่เมืองไหนดีอะไรประมาณนี้แล้วก็ถึงฟังจะไม่ได้ต่อปี2แต่ฟังก็แบบหาข้อมูลปี2ปี3เยอะมากอะไรเงี้ยก็อยากจะมาแชร์ตรงนั้นด้วยว่าแบบเผื่อใครเอาไปเป็นข้อมูลว่าอยากต่อปี2หรือว่าอยากแบบรู้ว่าวีซ่านี้มันมีลู่ทางอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยเออก็อยากจะมาทำให้คนรุ่นต่อๆไปดูเหมือนกันอะไรเงี้ยไว้เดี๋ยวมีเวลาจะไปทำที่คิดไว้อยู่แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทำอันนี้เป็นอีกตัวนะคะที่ได้มาจากดีพ็อปเป็นกางเกงลินินจาก Princess Polly แบรนด์นี้ก็ดังนะที่นี่แต่ว่ามีแค่ออนไลน์มันก็ต้องแบบลุ้นไซส์หน่อยไซส์ที่นี่ก็แบบสำหรับฟังที่เอว24ก็คือบางทีก็ใหญ่อยู่แต่ว่าก็ใส่ความจริงแล้วฟังต้องใส่ไซส์ประมาณออส4ออส2ถ้าเป็นไปได้ไม่น่ามีแต่ว่าอันนี้ก็ออส6ก็ได้อยู่มันเป็นเลขคู่นะคะไซส์ที่นี่ก็ประมาณนี้ก็เป็นกางเกงลินินสีขาวธรรมดาเลยไม่มีอะไรมากต่อมาอันที่ตื่นเต้นที่สุด White Fox นะคะ White Fox เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ดังมากที่นี่นะคะแต่นางไม่มีบูทีคเหมือนแบบพวกกลาสตันอะไรเงี้ยมันเลยหาลองยากแต่มันเซลล์พอดีก็เลยแบบถือโอกาสเอฟมาเลยนะจ๊ะจริงเป็นฮูดดี้เป็นแบบฮูดดี้สีแบบเทาเข้มๆนะคะโอกาสไหมสีไม่รู้สีในกล้องเหมือนจริงหรือเปล่าแต่มันสวยดีเป็นแบบยังไม่ดำแต่ก็ไม่เทาเป็นแบบเทาเข้มๆดำๆนี่นะคะ White Fox ข้างหลังก็เป็นแบบนี้ธรรมดาแหละเป็นฮูดดี้ง่ายๆสีเทาเข้มไซส์แบบโอเวอร์ไซส์หน่อยลองใส่เลยไหมลองเลยแล้วกันคือวันนี้อยู่บ้านนะคะสภาพก็จะซอมนิดนึงเพิ่งหายจากการป่วยสลบเหมือดด้วยจริงไงเออแต่มันโอเวอร์ไซส์อยู่นะเนี่ยใหญ่มากนี่ไซส์ XS ใหญ่ปะเฮ้ยแต่ก็โอเคจริงน่ารักดีประมาณนี้
วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวฝั่งก็คงทำกับข้าวซักผ้าทำอะไรตามรูทีนปกติเนาะก็ยังไงเดี๋ยวไปเจอกันวันพรุ่งนี้นะคะฮัลโหลค่ะทุกคนวันนี้เริ่มถ่ายกันตอนเย็นเลยนะเมื่อเช้าก็เหมือนเดิมแหละไปทำงานเนาะแล้วก็กลับบ้านมาพักผ่อนเปลี่ยนเสื้อผ้าตอนนี้นะคะก็ออกมาข้างนอกเดี๋ยวเราไปกินเคบาร์บีคิวหมูย่างเกาหลีกันอยากกินมากไปก็เดี๋ยวเราเดินไปกันร้านอยู่ตรงแถวประมาณไชน่าทาวน์นี่แหละก็เดี๋ยวเดินไปถึงแล้วนะคะที่บูเชอร์บุฟเฟ่ต์เนาะตอนนี้ก็กำลังรอคิวอีกประมาณ5คิวน่าจะได้แหละนี่ค่ะมาเลยมีทั้งซีฟู้ดไส้กรอกเนื้ออะไรก็มีหมดเลยนี่เป็นฟิลเครื่องเคียงอะไรต่างๆซอสมีอันนี้ด้วยกับแชร์น่ากินอยู่นะมีของกินหลายอย่างเลยตอนนี้ก็ขึ้นมาดูวิวฝั่งตรงข้ามร้านไอติมนะคะสวยมากเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปถ่ายรูปเล่นกันที่ตรงแคมป์โกฟนะคะโอ้ยน่ารักซุ้มส้มที่ฉันอยากมา so instagrammable น่ารักมากหรือปูนี่เขาเอาไปตำส้มตำได้ปูดำอ่ะปูดองมาขี้หรือปูดองจริงเหรอ